ร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นนะครับเรากำลังจะอาบน้ำสางขนตัดเล็บเช็ดหูกับน้องแมวตัวนี้นะครับแล้วก็มาสำรวจเล็บก่อนว่าเล็บน้องยาวมากไหมอันนี้นะครับมาดูโอ้ยาวพอสมควรเลยทีเดียวเห็นไหมครับเราจะตัดเฉพาะส่วนปลายเล็บของน้องออกนะครับประมาณสัก2-3มิลลิเมตรนะครับไม่ต้องตัดออกเยอะมากนะเดี๋ยวมันจะถึงเอาหลอดเลือดของน้องนะครับตัดออกเพื่อลบความแหลมคมนะครับเวลาที่น้องเผลอเกี่ยวเผลอสะบัดแล้วน้องจะได้ไม่เกี่ยวเรานะครับจะได้ไม่ข่วนนี่ก่อนนี่ก่อนทานก่อนควรจะตัดเล็บให้น้องนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อลดการแหลมคมของเล็บแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดเล็บโค้งเข้าไปจิกโคนนิ้วของน้องเองนะครับไม่งั้นน้องจะเกิดแผลอักเสบที่โคนนิ้วของน้องได้นะครับจะเช็ดถูด้วยนะให้ดูใกล้ๆนะครับไม่เอ่ยเวลาที่เราตัดเราก็จะตัดแค่เฉพาะส่วนปลายนะครับตรงโค้งที่เป็นเล็บแหลมๆออกเท่านั้นนะครับไม่ต้องตัดลึกมากครับถ้าตัดลึกมากจนเป็นเลือดเราก็จะต้องหาผ้ามาอุดไว้ครับเป็นสำลีก็ได้อุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเลือดก็จะหยุดไหลนะเลือดจะไหลอยู่สักพักนึงแต่ว่าไม่ตัดลึกเกินไปนะครับนั่นแหละดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดตัดลึกจนเลือดไหลก็แก้ปัญหาโดยการอุดไว้ก่อนนะเอามือนะครับถ้าเลือดเราก็จะทำแบบนี้นะนี่ขอเล็บหนึ่งก่อนลูกอันนี้ไม่ได้เลือดนะครับเราสาธิตก็คือเอานิ้วอุดปลายเล็บไว้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นสำลีก็ได้แบบนี้ไว้สักประมาณ2-3นาทีนะครับแล้วก็เช็คดูว่าเลือดหยุดไหลแล้วหรือยังครับเท่านั้นเองครับแต่ดีที่สุดก็คือตัดออกแค่ส่วนที่เป็นเล็บแหลมๆนะครับประมาณ2-3มิลก็พอนะครับ 2-3 มิลเพราะตรงที่ส่วนที่เป็นสีชมพูของปลายเล็บเนี่ยไม่ควรจะตัดเพราะว่าถ้าตัดแล้วมันก็จะมีเลือดไหลออกมาได้นะครับเด็กก็จะตัดแค่ส่วนปลายนี้เท่านั้นนะครับกล้องจะไม่ค่อยเห็นนะจะถ่ายดูได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้น้องด้วยนะครับขนก้นก็เวลาที่น้องฉี่นะครับจะได้ไม่เลอะนะครับเนี่ยฮะขนก้นเวลาที่น้องอึนะครับจะได้ไม่เลอะไม่ติดตรงขนนะครับแล้วก็ขนท้องตรงนี้ด้วยเวลาที่น้องฉี่นะมันจะได้ไม่เปียกไม่เปื้อนตรงนี้นะไม่เก็บสะสมความชื้นแล้วก็ขนที่อุ้งเท้านะครับเวลาที่น้องเดินปุ่มเท้าจะได้สัมผัสกับพื้นนะครับน้องจะได้ไม่ลื่นเวลาที่น้องเดินแล้วก็ไม่เก็บสะสมความอับชื้นไว้ที่อุ้งเท้าด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเกิดความอับชื้นแล้วก็เกิดพวกอาการคันเปิดผิวหนังอักเสบที่อุ้งเท้าได้นะครับโอเคครับเราจะให้ดูการตัดขนที่อุ้งเท้าของน้องก่อนนะครับอันนี้จะค่อยๆตัดเอาขนที่อุ้งเท้าของน้องออกนะครับเพราะว่าขนพวกนี้เนี่ยเวลาที่มันมีเยอะๆเนี่ยมันก็จะเก็บความอับชื้นไว้เวลาที่น้องไปเดินอยู่บนพื้นเปียกๆมันก็จะเปียกชื้นอยู่นานนะครับทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันที่อุ้งเท้าของน้องได้นะครับเราก็จะตัดแต่งออกให้ที่สำคัญก็คือถ้ามีขนอยู่ติดที่อุ้งเท้าเยอะๆเนี่ยเวลาที่น้องเดินเนี่ยก็จะลื่นนะครับเดินบนพื้นกระเบื้องก็จะลื่นนี้เราตัดให้เห็นปุ่มเท้าของน้องนะครับจุดที่น้องสัมผัสกับพื้นนั่นเองทำทั้ง4ข้างเลยนะเห็นไหมตัดเสร็จแล้วนะครับขนก็จะหลุดออกไปแล้วก็ปุ่มเท้าน้องก็จะสัมผัสกับพื้นเวลาที่น้องเดินก็จะไม่ลื่นนะครับแล้วก็ตรงก้นน่ะนะถ้าน้องอึออกมาแล้วขนอาจจะติดตรงก้นนี้ได้นะเราก็จะตัดแต่งให้ด้วยไม่ต้องตัดแต่งออกกว้างมากนะครับเดี๋ยวน้องจะเขินนิดเดียวลูกนิดเดียวใจเย็นเป็นสิที่ช่างสิลูกขอเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยนี่เห็นไหมนิดเดียวลูกนิดเดียวตัดขนหนึ่งออกนิดเดียวค่อยๆแซะขนที่ก้นออกนะครับโอเคแล้วก็ข
นที่ก้นตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตัดขนตรงท้องขนท้องนะครับตรงนี้นิดเดียวลูกนิดเดียวนิดเดียวเพื่อลดความแบบชื้นเวลาที่น้องฉี่นะครับพวกนี้มันจะได้ไม่ติดตรงท้องนะครับนี่นิดเดียวนะเราจะใช้เป็นทริมเมอร์ตัดนะครับเพราะว่ามันจะได้ซอกซอนซอกแทรกเข้าที่ส่วนที่แบตเตอรี่มันก็จะใหญ่เกินนะครับเราก็จะใช้เป็นทริมเมอร์จะได้ถนัดมากขึ้นแล้วก็ตัดในส่วนที่เข้าถึงยากได้ง่ายขึ้นครับเราตัดช่วงนี้ออกแล้วนี่เวลาที่น้องฉี่นะครับมันจะได้ไม่เปียกแล้วก็ไม่เก็บสะสมความอับชื้นไว้ตรงท้องน้อยของน้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราสั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำกันแปรงขนกันก่อนลูกควรจะแปรงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเพื่อลดขนที่พันกันเวลาที่เราแปรงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการดึงเอาขนที่ตายแล้วนะครับที่ยังติดอยู่กับตัวน้องออกมันจะได้ไม่ทับถมกันจนเป็นชั้นสังกะตังนะครับถ้าเป็นก้อนสังกะตังเนี่ยมันก็จะเก็บความอับชื้นไว้ทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันเกิดกลิ่นอับนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการสะสมความชื้นสะสมความร้อนในร่างกายสูงด้วยนะครับแต่งให้ทั่วตัวพอเราแปรงขนให้น้องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเช็ดหูให้น้องด้วยนะครับเพื่อจะเอาสิ่งสกปรกที่อยู่บริเวณใบหูของน้องนะครับในช่องหูนะออกเราก็จะเช็ดทำความสะอาดเฉพาะส่วนบริเวณภายนอกออกก่อนนะครับจะยังไม่แย่เข้าไปภายในช่องหูนะเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกจากภายนอกช่องหูนะเข้าไปข้างในนะครับเห็นไหมเช็ดแต่ภายนอกก่อนนะเห็นไหมครับจะมีสิ่งสกปรกติดมาเดี๋ยวลูกจะถือตั้งก่อนชื่ออะไรนะอันวาใช่ไหมอันวาหรือธันวาเมื่อภายนอกสะอาดแล้วเราก็จะเช็ดเข้าไปข้างในนะครับเพื่อเอาสิ่งสกปรกภายในช่องหูของน้องออกนะครับน้องบางตัวก็จะห่วงมากเลยนะเวลาที่จะเช็ดหูก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะแต่น้องนี่ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ค่อยห่วงตัวมากมีดิ้นบ้างห่วงขานะเมื่อกี้เราตัดขนที่บริเวณขาแล้วน้องก็จะดิ้นบ้างเช็ดจนขวาจะสะอาดนะครับค่อยๆเช็ดไม่ต้องใหญ่ลึกจนเกินไปนะครับถ้าเราเช็ดเองก็แค่พอประมาณพออย่าใหญ่ลึกนะเดี๋ยวน้องจะเจ็บหูได้นะครับถ้าดูแล้วสะอาดขึ้นเราก็เปลี่ยนเช็ดอีกทางนึงเสร็จแล้วเราพาน้องไปอาบน้ำนะครับเห็นไหมสิ่งสกปรกภายในช่องหูเดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดให้นะเราเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาน้องไปอาบน้ำกันหลังจากที่เราแปรงขนให้น้องนะครับตัดเล็บเช็ดหูเรียบร้อยแล้วแปรงขนให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพาน้องมาอาบน้ำกันสบายตัวสบายตัวร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรขอนแก่นนะครับเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนนะครับช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยนะครับเราจะใช้แชมพูผสมกับน้ำนะครับอัตราส่วนแชมพู1ส่วนน้ำ10ส่วนนะครับผสมให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็หมักไว้บนตัวของน้องหมาน้องแมวนะใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวเลยนะครับหมักไว้ 5-10 นาทีเพื่อช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเห็บหมัดได้ด้วยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับติดต่อเราเข้ามาได้ที่เบอร์0866404443ครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวร้านอยู่ในสวนเกษตรม.ขอนแก่นนะครับติดต่อได้ที่เบอร์หมายเลขเดียวกันนะครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับ
อนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับมาแล้วก็หยิบนวดให้น้องนะครับทำหมักไว้ 5-10 นาทีทำ 2-3 รอบนะครับเพื่อให้แชมพูซึมซับเข้าสู่ผิวหนังและขนของน้องได้ดีนะครับขนน้องจะได้ปรับสภาพผิวหนังและขนนะครับช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยครับมาเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับด้วยครับเราจะให้ดูวิธีการบีบตําเหม็นนะครับของน้องแมวตําเหม็นก็คือจะเป็นกลิ่นคาวนะครับที่น้องใช้ในการบ่งบอกเอกลักษณ์ประจำตัวเขานะครับเราจะยกหางข้างนึงนะครับแล้วค่อยๆบีบไล่นะครับเพื่อให้ตําเหม็นที่น้องแมวผลิตออกมาเห็นไหมครับออกมาแล้วถ้าเราไม่บีบออกมันก็จะมีกลิ่นคาวนะครับเวลาที่เราอาบน้ำให้น้องแล้วมันก็จะไม่สะอาดนะมีกลิ่นคาวติดตัวอันนี้เราก็จะบีบออกให้เพื่อลดกลิ่นคาวนะครับบางท่านแบบเพิ่งอาบน้ำให้น้องได้วันเดียวเองอาบเช้าเย็นทำไมตอนเย็นมันมีกลิ่นเหม็นคาวแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นคาวนี้ได้นะครับเป็นกลิ่นเหม็นที่น้องผลิตขึ้นนะครับเวลาที่น้องไปนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยน้องก็จะเหมือนกับป้ายนะครับแสดงอาณาเขตของตัวเองแสดงความเป็นเจ้าของนะครับเพื่อให้มีกลิ่นติดอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราอาบน้องอาบน้ำให้น้องเสร็จแล้วเราค่อยไปเป่าขนกันนะอาบน้ำให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วนะครับอาบน้ำสางขนตัดเล็บเช็ดถูให้กับน้องแมวนะครับอย่าลืมนะครับตัดเล็บให้น้องเช็ดถูแล้วก็แปรงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องแมวนะครับเช็ดถูให้จะได้ไม่มีขี้หูสะสมนะครับแล้วก็ตัดเล็บให้น้องจะได้ไม่เล็บแหลมคมนะเวลาเล่นกับเราจะได้ไม่ถูกน้องข่วนนะครับแล้วก็แปรงขนให้เพื่อที่จะลดขนที่พันกันลดขนที่ตายแล้วนะครับดึงขนที่ตายแล้วออกด้วยนะจะได้ไม่ขดเป็นก้อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขนเป็นก้อนแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดทำให้เกิดสังกะตังเกิดขนพันกันแล้วก็เกิดพวกโรคผิวหนังได้นะครับเกิดจากความอับชื้นที่สะสมอยู่ที่ผิวหนังของน้องนะครับโอเคครับอาบน้ำตัดขนแล้วน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมหันต์กันครับเบอร์โทรศัพท์086604443ครับเรามีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาที่เราสอนครับขอบคุณครับ